สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันในเรื่องการทำความสะอาดกีตาร์นะครับว่าอุปกรณ์ที่ปกติผมใช้อยู่เนี่ยผมใช้อะไรบ้างนะครับมันไม่ใช่อุปกรณ์ที่ขายเกี่ยวกับกีตาร์ทั่วไปแล้วกันผมใช้คำนี้ดีกว่าว่ามันไม่เหมือนกับอุปกรณ์ที่แบรนด์เครื่องดนตรีเขาเขียนมาหรือว่าร้านขายเครื่องดนตรีเขาขายไว้นะครับซึ่งตรงนั้นก็ใช้ได้แล้วก็มันเป็นเครื่องมือเฉพาะทางเป็นอุปกรณ์เฉพาะทางเราก็สามารถหาซื้อได้ตามนั้นแต่ว่าด้วยความที่ผมต้องใช้บ่อยและใช้เยอะเนี่ยบางครั้งตัวอุปกรณ์พวกนั้นอ่ะมันจะมีราคาแพงเกินไปนะครับผมก็ใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในทั่วไปแล้วก็เรียกว่าอุปกรณ์ที่ช่างดีกว่าช่างใช้อยู่เป็นทุกเมื่อเชื่อวันโดยปกติของช่างกีตาร์เนี่ยก็ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการทำความสะอาดกีตาร์นะครับอุปกรณ์แรกที่อยากแนะนำก็คือเรื่องของผ้านะครับผ้าที่ผมใช้เนี่ยเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับหาซื้อได้ทั่วไปผ้าผืนใหญ่ๆหน่อยนะครับเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์หาซื้อได้ทั่วไปไม่รู้กี่บาทก็แล้วแต่นะครับเอานุ่มๆหน่อยนะครับแล้วก็เวลาใช้เนี่ยอย่าไปปนกับผ้าที่เราใช้เช็ดอย่างอื่นนะครับเช็ดกีตาร์อย่างเดียวหรือใครมีเสื้อยืดนะครับเสื้อยืดที่เป็นผ้าคอตตอนอะไรพวกนี้ก็พอใช้ได้นะครับแต่ถ้าเรามีผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยผิวมันนุ่มกว่ามันไม่เกิดรอยขีดข่วนบนกีตาร์นะครับอันนี้คือผ้าที่เราจะใช้ผ้าเนี่ยเราสามารถเอาไปเช็ดเปล่าๆได้นะครับเช็ดแบบเนี่ยได้นะครับอย่างนี้เลยไม่ต้องใช้น้ำยาก็ได้นะครับแต่ถ้าต้องการให้มันผิวสัมผัสของกีตาร์ดูดีขึ้นมาหน่อยนึงก็ต้องใช้น้ำยาผมไม่ใช่ว่าเขาเรียกน้ำยาดีเทลลิ่งรถยนต์หรือเปล่าประมาณนี้นะครับมันมีหลายยี่ห้อนะครับผมมี2ยี่ห้อประมาณนี้นะครับเป็นสเปรย์นะครับเป็นควิกแว็กประมาณนั้นนะครับเลือกอันที่ไม่มีซิลิโคนนะครับก็อ่านข้างๆขวดอะถ้าไม่มีเห็นคำว่าซิลิโคนก็เป็นอันใช้ได้เพราะซิลิโคนเนี่ยมันจะไปกัดกินผิวสัมผัสเรียกว่าผิวเคลือบออกไปนะครับทำให้ตัวน้ำยาฟินิชชิ่งของเราเนี่ยมันบางลงก็จะไม่ดีแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่ไม่มีซิลิโคนเนี่ยมันก็จะดีกว่านะครับข้อดีของซิลิโคนก็คือมันเป็นเหมือนเม็ดเล็กๆที่จะไปขัดผิวให้ตัวคราบสกปรกออกไปนะครับแต่ว่าอันนั้นมันก็คือสำหรับรถยนต์เนี่ยมันยังพอได้เพราะว่ามันผิวเคลือบหนากว่าแต่กีตาร์เนี่ยหนาไม่เท่านั้นนะครับตัวต่อไปที่ผมจะใช้ก็คือตัวน้ำมันรอนสันนะครับน้ำมันไฟแช็กนี่แหละนะครับตัวเนี้ยเอามาเช็ดคราบสกปรกเช่นคราบกาวคราบสติ๊กเกอร์คราบอะไรที่มันอยู่บนผิวกีตาร์นะครับตัวเนี้ยมันไม่ทำลายพื้นผิวกีตาร์นะครับไม่ทำลายตัวฟินิชชิ่งของกีตาร์นะครับโอเคอันนี้คือตัวน้ำมันรอนสันนะครับต่อมาอีกอันนึงที่ผมจะใช้ในการที่จะทำเน้นให้มันเงาขึ้นนิดนึงก็คือตัวน้ำยาขัดหยาบและขัดละเอียดนะครับขัดหยาบเนี่ยผมใช้ 3M เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันปลอดภัยดีนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงมากนักนะครับก็ใช้ 3M นะครับขวดฝาสีแดงมันจะมีฝาสีฟ้าสีน้ำเงินอีกอันนึงอันนั้นเป็นตัวที่หยาบกว่านี้อีกนะครับก็จะนำตัวสีฝาสีแดงดีกว่านะครับแล้วก็ตัวอีกอันนึงคือที่เป็นขัดเงาแว็กขัดเงาเขาเรียกว่าอะไรวะSynthetic Wax Protectant นะครับตัวนี้แว็กทำให้ขึ้นเงาดีนะครับเวลาเราลงตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผิวมันจะช่วยขจัดคราบไขรต่างๆบนพื้นผิวของกีตาร์อยู่แล้วนะครับมันก็ทำให้ตัวคราบนั้นออกไปง่ายขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ค่อยใช้ตัว Wax Protectant เนี่ยหรือถ้าเรียกว่าง่ายคือมันชักเงาขึ้นมานะครับอันนี้สำหรับบุคคลทั่วไปก็สามารถใช้ได้เพราะว่ามันเป็นน้ำยาที่เราใช้ในการขัดเงารถยนต์อยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าสีของกีตาร์เนี่ยเป็นสีแบบประเภทเดียวกับที่ใช้ทำรถยนต์นะครับฉะนั้น เราก็สามารถใช้เคมีพวกนี้ในการทำได้แต่ถ้าเป็นพวกไนโตรเนี่ยผมอาจจะแค่พวกนี้อาจจะทำให้เพราะไนโตรมันจะบางนะครับตรงนี้มันอาจจะทำให้ผิวหรือตัวเคลือบของไนโตรเนี่ยมันบางลงยิ่งขึ้นนะครับอาจจะใช้ผ้าแล้วก็เช็ดไปมันมีความหนืดสติ๊กกี้ของไนโตรอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็คือไนโตรเนี่ยปกติก็หาไม่ค่อยเจอในบ้านเราอยู่แล้วเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงแต่ถ้ากีตาร์ในบ้านเราส่วนใหญ่ก็เป็นโพลีหรือ 2K อะไรประมาณนั้นที่ใช้ในการเคลือบผิวสัมผัสของเรานะครับโอเค
ผมเริ่มอย่างนี้ดีกว่าเริ่มจากการทดลองกับกีตาร์ที่ผมใช้อยู่นะครับตัวนี้เป็น Squier นะครับ Squier Classic Vibe นะครับของ Made in China นะครับก็หาซื้อมามือสองอยู่ก็สภาพดีอยู่นะครับสังเกตว่ามันจะมีคราบฝุ่นอยู่นะครับช่วงบริเวณนี้นะครับคราบฝุ่นคราบฝุ่นตรงนี้ผมจะใช้ผ้าพวกนี้ก่อนนะครับผ้าที่เป็นผ้าคอตตอนเนี่ยก่อนเพื่อเช็ดคราบฝุ่นออกไปก่อนนะครับหรือใครจะมีแปรงขนนุ่มๆหน่อยนะครับขนนุ่มๆก็ปัดพวกฝุ่นเนี่ยออกไปได้นะครับแปรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยผ่อนแรงในการปัดเงาอย่างเงี้ยเห็นฝุ่นใช่ไหมครับมันก็จะปัดฝุ่นที่อยู่ในพวกคราบต่างๆจะไม่ทิ้งร่องรอยถ้าเป็นแปรงที่มัน ขนไม่แข็งนะครับต้องเลือกให้ขนไม่แข็งบัชออนของแฟนใครจิกบัชออนของแฟนมาก็ใช้ได้นะครับแปรงที่เป็นบัชออนนะครับโอเคอันที่เป็นฝุ่นผมก็ใช้ผ้าสีดำเนี่ยเช็ดนะครับผ้าคอตตอนนะครับพอดีตัวนี้มันไม่มีตัวคราบที่เป็นสติ๊กกี้เลยนะครับก็ผมก็จะไม่ได้ใช้ตัวรอนสันนะครับรอนสันนี่คือทำความสะอาดต่างๆได้ดีนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับตัวแว็กเรียกว่าควิกแว็กนี่แหละพวกดีเทลลิ่งนะครับก็จะใช้ตัวนี้ฉีดลงบนผ้านะครับฉีดลงบนผ้าก็หยดจริงฉีดวุ้ดเดียวก็พอแล้วล่ะผมฉีดเยอะไปหน่อยแล้วก็ขับสักครู่หนึ่งนะครับขัดให้มันจะผ้าผืนใหญ่ผืนเล็กก็ได้นะครับแล้วแต่โอเคก็มันก็จะลื่นขึ้นผิวสัมผัสกีตาร์ก็จะลื่นขึ้นครับจากนั้นพี่อันนี้พื้นที่เราฉีดพี่อีกด้านหนึ่งที่เราไม่ฉีดนะครับก็เก็บให้มันเงาขึ้นมันก็จะมีความเงาและความลื่นครับสัมผัสก็จะน่ารูปไร้มากขึ้นนะครับต่อมาด้านหลังผมใช้วิธีใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับตัวที่ทำให้เกิดเงามากขึ้นนะครับไอตัวนี้กับตัวดีเทลลิ่งตัวเนี้ยผมใช้สำหรับเอ็มเหมือนกันแล้วกันมันก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ตัวเนี้ยมันทำให้เกิดความเงาที่มากมากกว่านะครับอันนี้ผมใช้ผ้าผืนเดิมแล้วกันนะครับผ้าผืนเดิมแต่เปลี่ยนด้านนะครับเอาฝาแดงลงก่อนนะครับใช้ไม่ต้องเยอะครับบนผ้าเช่นเดิมนะครับแล้วขัดวนเอาก็ใช้อีกด้านหนึ่งที่มันไม่มีน้ำยาขัดออกครับมันก็จะขจัดคราบสกปรกที่ไม่เราไม่ต้องการออกไปมันก็จะมีความเงาแต่มีความเงาขึ้นแต่มันจะไม่ลื่นนะครับถ้าอยากให้ลื่นก็ใช้ตัวนี้กีตาร์จะรู้สึกผิวสัมผัสลื่นดีมากเลยนะครับผมใช้อีกด้านหนึ่งแล้วกันนะครับนิดเดียวครับพวกนี้มันออกคือเขย่าขวดก่อนพวกนี้มันข้นต้องเขย่าขวดก่อนเขย่านานๆหน่อยก็ดีพวกนี้น้ำยาพวกนี้ไม่ต้องใช้เยอะครับมันเข้มข้นอยู่แล้วนะครับก็ใช้เค้นเดิมคือวนไปนะครับผมใช้แค่ครับทำให้ดูแค่ครึ่งตัวก่อนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผมใช้อยู่นี่ก็ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะครับก็ใช้ซื้อหาเองนั้นก็ใช้ผ้าที่เป็นไม่มีน้ำยามาเก็บอันนี้คือขัดให้มันเกิดความร้อนขึ้นนะครับมันก็จะทำให้ตัวน้ำยาเนี่ย
ละลายได้ดีนะครับอันนี้ก็เริ่มเงาแล้วลื่นจากนั้นเราใช้ส่วนที่ไม่มีน้ำยาลงอีกทีหนึ่งขัดอีกทีหนึ่งมันก็จะเงาอันนี้จะลื่นขึ้นเลยแบบลื่นแบบลื่นแบบบางวันเกาะไม่ได้อ่ะหัวแตกโอเคมันก็จะรู้สึกได้เอาเล็บจิกๆเนี้ยรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นต่างจากตรงเดิมๆที่เราทําอยู่นะครับอันนี้คือทําแล้วนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ทําเพราะจริงๆพวกนี้ผมก็ขัดอยู่แล้วปกตินะครับมันเลยดูไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่แต่นี้มันคือถ้าสัมผัสได้ก็จะเห็นความแตกต่างของเอาเล็บจิกเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยจะรู้สึกว่าความแตกต่างเกิดขึ้นนะครับโอเคคอก็เช่นเดียวกันคอนี้ก็ใช้พวกน้ำยาพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับส่วนฟิงเกอร์บอร์ดลืมบอกไปถ้าเป็นคอดำเนี่ยเลมอนออยล์หากซื้อขวดผมซื้อขวดใหญ่200กว่าบาทอันเนี้ยใช้ได้เป็นปีเป็นชาติอะสำหรับคนเล่นกีตาร์ทั่วไปเลมอนออยล์ใช้ได้เป็นชาติเลยแหละครับแต่ถ้าเป็นร้านขายเครื่องดนตรีหรือว่าร้านทำซ่อมกีตาร์เนี่ยอาจจะใช้สัก3ปี5ปีแต่ขวดนี้ผมน่าจะ5ปีแล้วครับประมาณนี้เพราะว่ามันเหมาะกับพวกฟิงเกอร์บอร์ดแบบโรสวูดเอเบอร์นี่พอฟอโลที่เป็นสีเข้มๆหน่อยนะครับไม่ควรใช้กับพวกเมเปิลหรือโรสเต็ดเมเปิลนะครับประมาณนั้นโอเคอันนี้ผมไม่ถามที่รู้แล้วกันก็ง่ายๆวิธีการใช้ก็คือหาผ้าสะอาดมาชุบน้ำจากชุบน้ำยาเลมอนออยล์แล้วก็เช็ดให้ทั่วนะครับทิ้งไว้จะปล่อยให้แห้งเลยก็ได้หรือจะทิ้งไว้สัก5นาที10นาทีก็ได้แล้วก็เช็ดออกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เช็ดออกเนี่ยมันก็เป็นคราบเหมือนน้ำมันที่อยู่บนผิวกีตาร์เราเล่นอาจจะมีคราบดำๆติดมือเรามานิดหน่อยนะครับโอเคอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดกีตาร์นะครับอุปกรณ์ยังชีพแล้วกันสำหรับคนกีตาร์ที่อยากจะดูแลรักษากีตาร์ให้มันเงางามหรืองดงามนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ